ไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษกันหน่อยนะคะวันนี้ที่ระหว่างการแถลงนโยบาย4ปีหนึ่งในนั้นนายกก็พูดถึงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองด้วยบอกว่าเรื่องปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยเดี๋ยวจะมีการออกแถลงการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงว่ามันมีปัญหาใหญ่เรื่องการใช้รถประกอบกับไม่มีการถ่ายเทของอากาศสาเหตุดังกล่าวก็เลยต้องแก้ด้วยมาตรการที่เข้มข้นไม่ใช่ว่าผมพูดไปแล้วไม่ทำนะไม่พูดก็ไม่ได้แต่พูดก็ให้ระวังถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเดินเข้าไปสู่ระยะที่2ไม่ใช่ไปพาดหัวบอกครูไม่ได้ครูเขียนให้เข้าใจกันบ้างไปฟังท่านนายกพูดหน่อยค่ะใครนะหรือมีประกาศงดขอความร่วมมือนี่ร่วมมือนะถ้าห้ามมันหนักกว่านี้นะเขาก็ทำอย่างนี้ไปทางนั้นแหละวันนี้เขาก็โดนขึ้นกระดาษอีกโดนค่อยเขาทดสอบไปเมืองประเทศจีนเชียงแคนเนี่ยเขาก็มีโดนแต่โดนเขาใหญ่กว่าเรามากนี่เขาทดลองก่อนถ้ามันได้ผลก็จะทหารโดนตัวใหญ่ไปถูกใจพัฒนาตัวใหญ่ขึ้นมาบางคนไปเอาเครื่องบินแฮลฮอขึ้นไปเอาน้ำขึ้นไปมันง่ายไหนไม่ต้องมีการมันตุมันต้องมีการทำถังถึงหนาให้เรียบร้อยขึ้นทรงแดดมันก็ตกตายนั่นแหละอย่าคิดง่ายๆสิเอาเครื่องบินทหาร430ขึ้นไปมันได้ตกกันตายหมดอ่ะเพราะมันได้เตรียมมาสำหรับภารกิจเหล่านี้ภารกิจนี้มันต้องมีอีกชนิดนึงที่เราก็ซื้อไม่ได้นะหวาดระแวงกันไปเรื่อยมันก็ทำอะไรทุกอย่างแต่บอกให้มาแก้ก็ลองขึ้นไปด้วยกันแล้วกันเวลาน้ำขึ้นไปจะรู้ว่ามันยังไงนะวันนี้ก็ต้องเห็นใจพวกที่ทำผลเทียมนะเสี่ยงกันนั่นแหละขึ้นไปโรยเกลือโรยต่างพลทุนสารเคมีหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กันแต่เขาไม่เคยพลาดครับต้องเกี่ยวไว้นะแต่เครื่องบินมันเสียการทรงตัวง่ายถ้าน้ำหนักมันเปลี่ยนไงมันมีเซนเตอร์ของกราวิตี้มันลงมาถ้ามันตั้งถังนี่น้ำตรงนี้เผื่อหมดแล้วตรงนี้มันยังไม่หมดมันต้องจัดระเบียบการทิ้งน้ำลงมาด้วยไม่งั้นมันก็หัวทิ่มหัวตำมันเอียงตามน้ำหนักอันตรายนิดให้มันละเอียดบ้างนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือแนวทางการแก้ไขระยะยาวนั้นมีการพัฒนาระบบโครงข่ายวันนี้ก็ต้องให้เขาทำแต่เขาต้องปิดกั้นให้ดีไอ้เขาตรวจสอบมาแล้วไอ้ฝุ่นละอองที่มาจากการก่อสร้างถือเป็นฝุ่นละอองที่ไม่ใช่ PM 2.5 มากนักใช่ไหมโดยจะเป็นฝุ่นละออง PM 10มันเป็นฝุ่นละอองแต่มันมากไงก็ถ้าปิดกั้นมันแค่นั้นเองไม่ใช่ไอ้นี่คือ PM 10ไอ้ PM 2.5 เน้นในตรงนี้ของสร้างพื้นฐานเนี่ยแล้วไม่ทำมันจะทำยังไงอ่ะมันพันไปหมดอ่ะทุกอย่างคิดให้มันสะดวกให้มันรอบคอบไปแล้วกันนะจ๊ะไม่ได้ว่าอะไรหรอกคิดให้มันใหม่ทั้งนี้ใครครวญซะก่อนก่อนจะเขียนแล้วไปดูก่อนว่า 2.5 มาจากอะไรบ้างเอาเนี่ยมาคุยกันรู้เรื่องแหละอะไรคือ PM 10นะจะแก้ตรงไหนถ้าจะบอกรัฐบาลไม่รู้รู้หมดรู้ทุกอันเพียงแต่ว่าจะทำแค่ไหนเองมันจะไม่เดือดร้อนอันนี้รัฐบาลขออภัยในความไม่สะดวกนะครับก็ไปช่วยกันเดี๋ยวจะออกไปเป็นสารจากนายกไม่มีสวดมนต์เนี่ยไม่มีแล้วเธอไม่เคยสวดน้ำมนต์อ่ะสวดไปที่บ้านเธอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมีความสุขประชาชนมีความสุขปลอดภัยการเมืองเดินหน้าไปได้การเมืองมีเสถียรภาพสวดมนต์อย่างนี้หรือเปล่าหรือเอาให้ตัวเองอย่างเดียวสวดให้คนอื่นจะได้กลับมา10เท่าอ่ะผมไม่เคยไปสวดมนต์แบบนั้นผมสวดทุกเช้านะพุทธสัพพะโตทุกว่าไปขอให้ประเทศชาติประชาชนมีความสุขสถาบันมีความทรงพระเจริญตลอดไปผมก็เพียงแค่นี้แหละครอบครัวมีความสุขแค่นั้นเองเพราะผมเรื่องสวดมนต์นี่แหมไม่ค่อยอยากจะอ่านบทความของนาวากาตรีประสงค์สุนทรีนะอันนี้ก็สวดมนต์เพราะว่าแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าคุณประสงค์จะพูดอะไรชื่อบทความคุณประสงค์วันนี้ชื่อขี้เมาสวดมนต์โอ้นี่แสดงว่าที่ท่านนายกบอกว่าอย่ามาว่าผมว่าสวดมนต์นี่คนนี้แน่เลยใช่ไหมสงสัยฉุดมาตั้งช้าอ่านเพราะท่านอ่านเยอะผมรู้ต้องอ่านนี่แหละยิ่งรู้ว่าเขียนด่ายิ่งต้องอ่านเราไม่อ่านต่อนะแต่ว่าเอาแคปสักประโยคนึงบอกว่าอำนาจทำให้คนลืมตัวได้ง่ายถ้าเป็นขี้เมาสวดมนต์สวดดุด่าคนอื่นด้วยคำพูดที่เลอะเทอะอ่ะจบแค่สองประโยควันนี้แถลงการของนายกที่ออกมานะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองขอความร่วมมือประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรืองดใช้ไปเลยระยะหนึ่งก็ดีพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกคือท่านบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยยังไม่คลี่คลายนะคะเนื่องจากปริมาณการใช้เครื่องยนต์รถแล้วก็ดีเซลส่วนบุคคลในกรุงเทพปริมณฑลจำนวนมากแล้วก็ไม่มีการถ่ายเทของอากาศแม้จะมีการตรวจจับรถที่ปล่อยควันดำเกินกว่ากฎหมายกำหนดอย่างเข้มข้นรวมทั้งไม่พบการปล่อยมลพิษจากโรงงานเกินกำหนดแต่อย่างใดก็ขอความร่วมมือ
รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ดีเซลเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วงดใช้ระยะหนึ่งหรืองดใช้ระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นต้นเหตุของการเกิดฝุ่นละอองมากที่สุดไม่ได้ขอทุกคันขอคันที่ใช้ดีเซลแล้วมีปัญหาเรื่องของการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ถ้ารู้ตัวว่ารถตัวเองควันดำไม่ต้องเข้ามาช่วงนี้นะส่วนอีกภาคส่วนหนึ่งที่ถูกเรียกร้องเหมือนกันนะให้ชำระล้างเรื่องนี้เนี่ยก็คือพวกโรงงานอุตสาหกรรมถูกไหมฮะประชาชาติธุรกิจล่าสุดก็มีพาดหัวนะว่า 4-6 กุมภาจันทร์อังคารพุธเนี่ยโรงงาน 1,500 แห่งใน15จังหวัดเตรียมชะลอหรือไม่ก็หยุดการผลิตไปเลยเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นหมายถึงหยุดชั่วคราวนะเป็นการแถลงของรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสุรพลชามาศบอกว่าหลังจากที่ประชุมกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ล่าสุดครับภาคเอกชน15จังหวัดปราจีนสุราษฎร์ขอนแก่นราชบุรีสระบุรีสงขลานครราชสีมาอยุธยาฉะเชิงเทราระยองนครปฐมปทุมธานีชลบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการจำนวน 1,300 ถึง 1,500 โรงงานจาก 2,599 โรงงานเตรียมชะลอกำลังการผลิตลง 20-50% และบางโรงงานจะหยุดการผลิตชั่วคราวในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นลงได้ 50% ของการก่อให้เกิดฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรมที่ปัจจุบัน อยู่ที่ 5% นะครับค่ะเอาวันนี้ตัวเลขตอนช่วงเย็นนี้หน่อยนะฮะกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กรุงเทพปริมณฑลภาพรวมก็คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่ารวมๆแล้วอยู่ระหว่าง56ถึง87ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าที่พบเกินค่ามาตรฐานคืออยู่ระดับสีแดงคือสูงเนี่ยมี2พื้นที่ก็คือริมถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางพลัด93ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ริมถนนจรัญสนิทวงศ์น่าจะเป็นริมถนนพระราม2มั้ยอีกจุดนึงนะฮะก็เฉียด100อ่ะครับนะสีแดงประชาธิปัตย์ก็ใช้โอกาสนี้ในการขายนโยบายแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นพิษด้วยนะครับย่อๆก็คืออากาศสะอาดนโยบายอากาศสะอาดหน้ากากปลอดภาษีแจกจ่ายให้ทั่วถึงวางแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช้ในประเทศอันนี้ดีนะแล้วก็ใช้มาตรการภาษีจูงใจคือเขาบอกว่าเขาจะผลักดันรถไฟฟ้ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ครับแล้วก็ใช้มาตรการเรื่องเนี้ยฮะใบอนุญาตหรือ BLI อุตสาหกรรมไหนก่อมลพิษตัดใบอนุญาตตัดสิทธิ์ BLI พูดจะทำได้นะเดี๋ยวดูตอนทำแล้วกันลองฟังช่วงหนึ่งครับของภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตไฟฟ้า3ก็คือการเผาในที่โล่งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะฮะซึ่งมีผลกระทบซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศแล้วก็กำหนดแนวทางและแผนที่ชัดเจนประชาธิปัตย์ได้พูดไปนานแล้วนะครับว่าการวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามักจะยึดติดอยู่กับตัวเลข GDP เราได้บอกไปแล้วว่าจะต้องมีการนำเอาตัวเลขใหม่ที่มาสะท้อนมิติอื่นทางด้านคุณภาพชีวิตด้วยซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหามลพิษก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูต้นเหตุของฝุ่นพิษในส่วนแรกคือการขนส่งอันนี้ต้องการทิศทางที่ชัดเจนเลยจากรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรเรามองว่าปัญหานี้เป็นวิกฤตและเป็นโอกาสด้วยเพราะว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์ในเอเชียเพียงแต่ว่าเรามองเห็นชัดเจนว่าต่อไปนี้ยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญในเรื่องของอากาศสะอาดข้อแรกเนี่ยก็คือการยกระดับยานยนต์ไทยนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของยานยนต์ที่ใช้ดีเซลก่อนนะครับซึ่งควรจะมีเครื่องที่มากำจัดไอเสียมาดักขม่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้ความจริงอย่ามองเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะมีประเทศอย่างเช่นเกาหลีใช้มาตรการนี้แล้วก็ภายในระยะเวลา7ปีเนี่ยสามารถลดระดับของมลพิษลงไปได้ถึง1/3นะฮะสิ่งที่
ประชาธิปัตย์เสนอก็คืออย่างนี้อยากจะปิดท้ายสั้นๆแล้วกันนะครับเรื่องฝุ่นด้วยพาดหัวนี้บิ๊กแดงลั่นวิกฤตฝุ่นทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบอากาศไม่ใช่ของรัฐบาลอย่างเดียวเป็นของประชาชนทุกคนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นวิกฤตฝุ่นต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่าไปมีอะไรก็ไปโยนให้รัฐบาลอ้าวก็มาสไตล์เดียวกับโจนูโวเลยเอาละครับเราปิดท้ายกันแค่นี้นะครับวันจันทร์พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมีรัฐบาลใหม่ลาออกไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีลาออกครม.ต้องออกทั้งหมดแล้วผมจะออกไปหมดเลยนั่นแล้วใครอยู่จัดงานใครอยู่ทำไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมดเข้าใจยังอย่ามาถามผมอีกนะไม่ต้องมาไล่ผมหรอกผมพูดกันเรื่องกฎหมายโอเคนะครับ